ก็สวัสดีครับอันนี้เป็นช่อง YouTube ส่วนตัวนะครับก็พอดีจะทำให้หลานนะครับลูกเพื่อนคนนึงอยากน้องอยากเรียนนะครับเกี่ยวกับศิลปะนะครับเกี่ยวกับวัฒนศิลป์แล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับก็เลยมีตั้งแชทบอทกันแล้วก็มีข่าวอะไรก็จะส่งให้หลานตลอดครับว่ามีเขาเรียกอะไรการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเปล่านะครับก็วันนี้จะมาแนะนำแอปหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมกันนะครับทั้งคนที่เป็นสายสถาปนิกศิลปินหรือบุคคลทั่วไปกราฟิกดีไซเนอร์นักคอมพิวเตอร์เงี้ยครับก็ใช้นะครับมันคือโปรแกรมหรือแอปที่เรียกว่า Mid Journey นะครับมันจะอยู่ในโปรแกรม Discord โปรแกรมสื่อสารของโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกนะก็มีหลายช่องที่ทำไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปอ่านหรือยังอันนี้อ่านแล้วโอเคอันนี้เป็นรูปนะสดๆเลยนะครับก็คือเราจะเข้ามาในแอปนี้ก่อนมานี้ก็ผมก็สมัครก่อนนะเข้าสมัครทั่วไปนะครับเป็นถึงยูเซอร์นี้เนาะแล้วก็เราก็จะสามารถเข้ามาแชทกับเขาได้ตอนแรกก็งงเหมือนกันเขาจะคุยกันคุยกันกว้างมากนะครับมีเรื่องโปรแกรมต่างๆเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ว่าที่คนสนใจมากก็คือสิ่งนี้นะครับนี่เห็นรูปสดๆเลยนะวันนี้วันที่13นะครับสิงหาคมนะครับหลังวันแม่1วันเนาะก็อันนี้ตัวอย่างภาพนะครับที่เขาสร้างขึ้นนะครับโอเคก็โดยพื้นฐานนะครับ Mid Journey นะคือAI นะปัญญาประดิษฐ์นะครับที่สร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่นะสร้างรูปแบบรูปภาพนะทั้งแบบสมจริงและแบบภาพวาดภาพถ่ายและกราฟิกในเวลาไม่กี่นาทีนะครับด้วยวิธีที่เขาใช้ก็คือการป้อนคำสั่งนะครับหรืออธิบายด้วยคำพูดข้อความให้ AI รู้นะครับผมใช้คำว่ารู้นะเพราะว่าคำนี้มันคลาสสิกนะมันคือทุกอย่างนะครับพอ AI รู้แล้วปุ๊บมันก็จะเจเนเรตนะครับรูปภาพจริงๆผมว่าในตัวโปรแกรมมันน่าจะเจเนเรตเป็นหลายพันรูปเลยนะแต่มันเลือกให้เราดูไม่กี่รูปนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะบางคนก็ทำแบบสวยมากเลยเนาะผมกดนี้ให้ดูนะนี่ตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างนะครับปัจจุบันโปรแกรม Discord เนี่ยนะเป็นโปรแกรมที่สื่อสารเฉพาะนะครับของโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งผมคาดว่านะครับอาจจะพัฒนาไปแอปอื่นนะครับในภายหลังนะครับก็คงกำลังดูกันอยู่ว่าจะเอาไปใช้ในอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็วิธีใช้งานนะครับอันนี้เห็นสดๆเลยนะก็เบื้องต้นเราต้องคุณก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินแล้วเข้าห้องที่ผมเข้านี่คือ Newbie 26 Newbie 26นะครับก็คือเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีแชทต่างๆขึ้นมานะครับเป็นของคนอื่นนะเขาอ่ะใส่ข้อความเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เจเนเรตรูปของเจเนเรตรูปดูของเขาเองหมดแล้วนะครับเราจะเห็นผลงานที่เขาทำเพื่อจะเอาไปใช้ต่อนะครับเป็นรูปบ้านด้วยเห็นไหม Modern House นะครับมาเดินเฮ้าส์นะครับข้อความของเขาพอเข้าไปในห้องเสร็จแล้วนะครับก็จะกดคำสั่งข้างล่างนี้นะครับที่ผมคลิกนะครับดูที่เมาส์นะอันนี้เมาส์นะครับผมจะกดคำสั่งเราจะกดคำสั่งข้างล่างนะครับคำสั่งที่เขาใช้กันเป็นพื้นฐานก็คือ slash นะครับทับหรือ slash นะครับแล้วก็ imagine นะครับก็คือให้ AI รู้นะครับว่าเราจะขอรูปภาพจำลองนะครับimagine แล้วก็พร้อมนะครับสมมุตินะคำสั่งวันนี้ที่ผมจะใส่นะโอ้อันนี้สวยนะ Star Wars นะครับชอบมากเลยก็จะใส่คำว่า Great Wave Tokyo ประมาณนะอันนี้คิดในใจนะพอดีเห็นเขาทำสวยดี Great Wave Tokyo แล้วก็ Thailand Island คำที่2นะแล้วก็ Great Wizard นะครับมาดูว่า AI เขาจะเอารูปอะไรให้เรานะครับขั้นแรกอันนี้ระหว่างก่อนไปเราดูภาพคนอื่นไปก่อนนะดูเขาทำนะเป็นแบบนี้นะครับกดแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ไม่เห็นเลยโอเคมันโหลดช้าเนาะโอเคเป็นแบบนี้นะครับมันหมายถึงคอมผมโหลดช้านะโปรแกรมมันเร็วแหละก็มาลองดูกันนะดูไปเรื่อยก่อนโอเคโมเดิร์นฮาวส์อีกแล้วนะครับแล้วก็นี่สตาร์บอลนะสวยสวยสวยนะครับสวยแล้วก็มัลติเวิร์สนะสวยดีนะครับขอดูขยายหน่อยได้ไหมโอเคสวยๆนะครับ
ลงมาดูเรื่อยๆจนถึงของจนถึงสุดท้ายนะขออนุญาตไปเร็วๆแล้วกันนะครับก็กลับไปที่ข้อความ3ข้อความของเรานะที่ผมจะทดลองให้ดูนะครับarea 51เนาะแล้วก็ระหว่างนี้ก็มีการทำงานด้วยขอโทษด้วยนะครับพอดีเด้งมาด้านข้างข้างล่างลงไปไกลๆเลยนะครับลงไปเลยเราจะใส่ของเรานะครับมาดูว่า AI จะทำอะไรให้นะครับโอเค underscore imagine นะ imagine from ครับผมจะใส่คำว่านะคำแรกผมจะใส่คำว่า great wave นะตัวเกียวจะได้เรื่องไหมมาดูกันนะความรับทราบไหมนี่ของเรายังไม่ขึ้นนะข้อเสียก็คือพอไปดูเขาเยอะก็เลื่อนไปเยอะนะเพราะมีคนทำเยอะนะครับผมว่ามันไม่รับคำสั่งผมว่านี่เดี๋ยวขอใหม่อีกทีนะใหม่อีกทีนะunderscore imagine prompt หา GIAT gateway tokyo เข้ามารอแป๊บหนึ่งนะเผื่อเขาทำให้นะเขาทำให้ไหมครับมีเตือนแล้วรอดูนะผมจะขอดูของผมก่อนว่าทำยังไงให้ผมขอโทษนะลายตานิดนึงนะครับค่อยๆดูไปเรื่อยนะแล้วกดแล้วมันจะเห็นเลยไหมมันมาเลยไหมก็ยังไม่มานะข้างล่างว่างไปเร็วนะครับเดี๋ยวไปตัดให้ยังไม่มานะคือถ้ายังไม่มานานนี่มันจะต้องไปตัดในวิดีโอตัวเองเยอะนะเพราะว่ามันรอเนาะก็ยังไม่มานะเกิดเว็บโตเกียวนะระหว่างนี้ดูผลงานคนอื่นไปก่อนนะนี่ก็จะมีเขาใส่คำว่าอะไรนี้ฟ็อกซามูไรมีอะไรอีกโอ้ได้เรื่องไหมนี่โอเคสุดตอนนี้ก็ยังไม่เห็นของตัวเองนะมันโชว์แล้วแหละแต่ผมหาไม่เจอนะเดี๋ยวขอลองใหม่อีกทีงั้นจะไปข้อความที่2นะครับที่คิดว่าจะเอามาเป็นตัวอย่างเนาะunderscore imagine prompt คำว่า Thailandไอแลนด์ได้ของไหมสมพร waiting to start สมพร waiting to start เราดู 16% อันนี้ดูการเจเนเรตของมันนะมันจะเบลอก่อนตอนแรกนะครับโอเคขอผมมาละเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากรูปของเราก็โอเคในขั้นต่อไปอาจจะมีคนรีวิวละเอียดให้นะแต่ผมความที่เป็นการทดลองเนาะผมจะทดลองแบบนี้ครับก็วิธีการ copy link นะครับแล้วก็ไปเปิดในแอปที่เราวางไว้นะครับแล้วก็เราก็เซฟรูปไว้ครับเซฟรูปไว้นะครับ new folderนี่มิดเจอร์นี่ไหมมีอีกอันหนึ่งนะครับมิดเจอร์นี่โอเคผมเจอแล้ว
New folder โอเคเจอป้ายแค่นี้เราก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่แอปของเรานะครับแล้วก็เมื่อกี้เขาส่งมาเตือนเพิ่มเติมนะก็เขาส่งมาเตือนว่าปฐมพรมีรูปให้ดูอีกแล้วนะลงไปดูนะของเรานะว่ามันมาได้ยังนะครับเดี๋ยวเจอนะไปก่อนนี่เจอนี่แอปปฐมพรจะยังไม่รู้วิธีการนี่นี่นี่ของเรานะครับนี่ของเรานะครับกดเข้าไปแล้วก็เราจะเซฟก็นั่นแหละครับเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือเอาลิงก์นะครับ copy link open link อะไรประมาณนี้ครับกดดูที่อันนี้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้รูปที่2นะครับแล้วก็จริงๆรูปแรกก็มันโชว์ตั้งแต่ก่อนเข้าคลิปนี้อยู่แล้วนะที่เป็นที่ผมเขียนคำว่าเกรดเว็บโตเกียวนะครับแต่ว่าจริงๆตั้งเป้าให้มันเป็นรูปสวยๆแบบสึนามิที่เป็นภาพอุกิโยะนะครับที่เป็นรูปวาดญี่ปุ่นนะแล้วก็มีอีกอะไรให้ดูอีกไหมปฐมพรมีให้ปฐมพรดูอีกไหมหมดหรือยังโอเคก็จะหมดนะครับแล้วก็มีผมจะลองทำอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับก็คือด้วยคำว่าเกรดวิสัทอะไรประมาณนี้นะเกรดวิสัทนะครับเหมือนเดิมนะครับ slash imagine แล้วก็พร้อมจริงๆเขามีสเปซรูปให้นะครับพร้อมเกรดวิสัทนะวิสัท building นะผมจะเพิ่มความ building เข้าไปนะbuilding กำลังจะใส่คำว่า architect นะแต่ว่ามันกลัวมันไม่สื่อถ้า building แบบว่าเป็นตึกจะสื่อกว่าเนาะผมจะเอาไฮไลท์บิวดิ้งนะลองดูนะว่ามันจะให้อะไรเรานะครับมารอดูกันนะครับเกรดวิสาทไฮไลท์บิวดิ้งปฐมพรมารับข้อมูลแล้วนะครับนี่มันกำลังเจเนเรตให้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันที่เป็นตัวเบลอๆตัวนี้นะ 0% อยู่นะครับโอเคมันมาแล้วนะครับมันมาแล้วนะครับ 13% รอให้ AI เขาคำนวณนิดหน่อยนี่คือสิ่งที่ได้ใช่ไหม 30% อยู่นะยังอีดิทอยู่นะครับ 47% รอแป๊บนึงนะครับเราอยากให้รูปมันชัดนะก็พยายามแบบว่าไม่ตัดวิดีโอนะครับคิดว่าจะอัพเลยนะเห็นใครเห็นโฟลเดอร์อะไรก็ไม่ว่ากันละอยู่ในนั้นแหละเผื่อเห็นอะไรลกๆนะครับข้อมูลลกๆนะครับเออใจเย็นๆขอกลับมาดูขอตรงตัวเองหน่อยไงวะเจอไหมเกียร์ปึ๊บเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้กดไปก็ไม่เจอจะไปกดไอ้ตรงซ้ายนี่ครับเนี่ยอันนี้คือยังเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับก็ยังไม่เจอคือมันจะหายไปเนาะโอ้ไฮไลท์บิวดิ้งทอปบิวดิ้งเพจอัพเพจอัพขอเพจอัพอีกหน่อยอ่ะโอเคเจอของปฐมพรอีกแล้วปฐมพรอันนี้ใช่ไหมนี่ก็คือเขาขึ้นมาให้นะครับที่เราใส่เรื่องของ Thailand Island นะเมื่อกี้นะแต่มันเป็นของจริงหรือไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่สายทะเลนะครับผมจะไม่รู้ว่ารูปจริงตรงหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่มันขึ้นให้แบบนี้นะครับโอ้จริงเข้ากรอบได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผม copy link ก่อนใส่ในนี้อ๋อไม่เอาผมไปใส่ในนี้ดีกว่าครับ save image new folder โอเคนี่เราก็จะได้รูปของเรานะครับเป็นไฟล์ png นะครับกลับมาดู discord นะครับโอเคกลับมาดูว่า AI ทำอะไรให้นะครับขอดูหน่อยนะนี่ปัจจุบันนี้มีคนอันนี้เยอะเลยนะครับเนี่ยเข้ามาเจเนเรตรูปเนี่ยเพียบเลยเนี่ยกดไปจะไม่เจอแล้วนี่วิสาใช่ไหมไฮไลท์บิวดิ้งวิสาใช่ไหมผมยังไม่เจอนะเจอไหมนะไฮไลท์บิวดิ้งวิสาผมพอมีอะไรให้ผมพออีกไหมไฮไลท์บิวดิ้งวิสาไฮไลท์บิวดิ้งวิสาไม่เจอนะครับลงไปเรื่อยนะของเราอยู่ไหนนะ
เผื่อเจอนะจะค้นขอค้นก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะไปกี่นาทีแล้วเนี่ย15นาทีนี่ขนาดแค่แบบว่าแค่วิธีการนะโอเคเจอแล้วครับเกรดวิสาดไฮไลท์บิลดิ้งเป็นแบบนี้นะโอเค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 ก็เหมือนกับที่หลายๆคนเขาทำนะผมเห็นหลายคนทำเวลาแบบบิลดิ้งหรือว่าพวกไทยๆหรือไฮไลท์เป็นแบบนี้นะครับเซฟอิมเมจโอเคแล้วก็เซฟไปในช่องเรานะครับกลับมาดูที่ Discord นะหมุนอีกทีนะลองอีกทีให้เจเนเรตใหม่ใช่ไหมผมยังไม่เคยกดนะปุ่มนี้นะมันหมุนไหมไม่รอนะครับมันจะมีแล้วก็เขาจะไม่ให้ทางเลือกเราทางเลือกเดียวนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงให้เราเรื่อยๆด้วยนะครับกำลังกดดูนะครับแล้วก็ไปดูรูปคนอื่นๆรอนะครับเขาจะให้ทางเลือกเราเพิ่มด้วยนะว่าแบบว่าคุณจะเลือกสกีมทีมใหม่ให้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่เกรดวิสาทไฮบิลดิ้งนะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรของยูสเซอร์อื่นใช่ไหมแต่ว่าแปลว่าเขา AI เขาจำของคนอื่นมาให้เราด้วยประมาณนี้ด้วยมั้งครับแล้วก็ให้เราไว้ใช้ได้แนวนั้นนะโอเคมาอีกแล้วอันนี้คือข้อความที่เขาส่งมาให้นะครับโอเคแล้วก็ขอเลื่อนมาดูข้างล่างนะเป็นยังไงบ้างครับโอเคแล้วก็ดูไปทางพางก่อนนะครับเผื่อมีอะไรดีๆนะเผื่อมีสิ่งที่เกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็ผมว่าไอโปรแกรมนี้เล่นกันทั้งวันอ่ะน่ะไทยแลนด์ไอแลนด์มาอีกแล้วหมายถึงว่าคนอื่นทำนะแล้วก็เขาเอาข้อมูลมาให้เรานะครับไทยแลนด์ไอแลนด์ไทยแลนด์ไอแลนด์โหลดบายคนอื่นนะไทยแลนด์ไอแลนด์ไทยแลนด์ไอแลนด์แล้วก็เห็นในบอร์ดก็จะมีคนไม่อยากคุยก็มีนะครับเขาคงสมัครมาเหมือนคล้ายๆผมเนี่ยแหละมาทำแบบว่ามาเอารูปโดยเฉพาะนะครับซึ่งผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยบอร์ดเนี่ยจะไม่ใช่บอร์ดคุยของโปรแกรมเมอร์แหละมันจะกลายเป็นบอร์ดมาเอารูปนี่แหละผมว่าจากไอ้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับเอามาอีกแล้วไหนนะมาขอดูรูปหน่อยนะเป็นยังไงบ้างนะครับยังคล้ายๆเดิมนะคล้ายๆเดิมแต่ว่าสมมติผมจะเอารูปนะครับก็กดโหลดโอเคอันนี้เป็นสกีไม่เฉยนะมันจำได้4รูปนะครับคนอยากได้ก็จริงๆก็เลือกเอาสักรูปนึงว่าตัวเองจะเอารูปไหนประมาณนั้นนะครับเพื่อจะได้ตามเป้าตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่อันนี้คือตัวอย่างที่เขาเอารูปมาให้เรานะครับประมาณนั้นนะครับ copy link โอเคประมาณนี้แล้วก็จะได้รูปภาพนะครับในจินตนาการนะครับโอเคมันก็จะมีอันนี้นานมากเป็นคลิปที่อัพนานมากคลิปหนึ่งนะครับนอกจากเกมนะเป็นข้อมูลนะก็มันก็จะมีประเด็นความสงสัยความห่วงใยนะครับแล้วก็การวิเคราะห์การใช้งานโปรแกรมนี้เบื้องต้นนะครับก็จากที่อ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเบื้องต้นก็เขาก็จะห่วงกันว่านะครับ AI จะมาแทนสถาปนิกนะจะมาแทนศิลปินจะมาแทนกราฟิกดีไซเนอร์นะคุณระวังตัวไว้อะไรประมาณนี้ครับช่วงนี้นะก็คือผมคืออันนี้มองว่านะครับบางคนในหลายคนก็จะมองว่าถ้าคิดคอนเซ็ปต์มาก่อนแล้วมาทำไปเสนอลูกค้าน่าจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเขาเรียกอะไรตัวบัฟเฟอร์ตัวรองรับข้อมูลตัวทดลองนะครับเว้นแต่ว่าลูกค้าคนนั้นน่ะเว้นแต่ว่าเราจะขายความเป็นเทคโนโลยีนะครับหรือความเป็นผู้นำทางความคิดเนาะแต่ถ้าเกิดเอาภาพนั้นไปทำเพิ่มทำในเทคนิคที่ตัวเองถนัดมันอันนี้อาจจะได้นะก็คือให้ AI ช่วยร่างแบบใช่ไหมครับระหว่างคุยก็ดูรูปไปก็ให้ AI ช่วยร่างแบบแล้วก็ไปใส่เทคนิคของเราเช่นคุณอาจจะไปแต่ง Photoshop ของเราอีกแล้วคุณอาจจะไปแต่ง Photoshop หรือวาดสีน้ำมันอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปเนาะตามเทคนิคที่ตัวเองทำมาแหละหรือแม้แต่คอลลาจนะครับตัดภาพปะติดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บางคนหรืออีกคำถามก็จะบอกว่า
AI มาแล้วแหละคุณตายแน่ครับสถาปนิกตายแน่ครับโปรแกรมนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยได้บางส่วนนะครับอาจจะช่วยร่างคอนเซปต์ของตึกหรือคอนเซปต์ของงานศิลปะนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของสถาปนิกนะ AI เนี่ยนะครับยังไม่มาช่วยในหลายอย่างเลยครับเช่น analysis location วิเคราะห์ไซต์อะไรพวกนี้ไม่มีมาช่วยดีลงานแน่ๆไม่มาช่วยรวมข้อมูล data ไม่มาช่วยวิเคราะห์เขาจะยังไม่มาช่วยคุณคุยกับลูกค้านะครับเว้นแต่ว่าคุณจะมีโปรแกรมอะไรบางอย่างที่คุณพูดไป input ข้อมูลแล้วก็เขาวิเคราะห์ให้แล้วก็บอกคุณมาเลยแล้วคุณก็ตอบลูกค้าไปนะครับไม่มาช่วยคุยกับลูกค้าไม่มารับ requirement นะครับไม่ได้มาคุมงานก่อสร้างนะครับถามอันนี้ก็ต้องไปคุมด้วยนะครับไม่ได้บริหารโครงการให้ทันเวลากับงบไม่ได้มาเป็นมากกว่าสถาปนิกก็คือสถาปนิกยังโชคร้ายอยู่นะครับจะต้องทำงานไปอีกระยะหนึ่งเลยเต็มๆนะครับแล้วก็ AI ไม่ได้แบ่งงวดให้นะครับต้องคิดเองคุณต้องรู้เองครับเผลอๆตอนสร้างไปมันจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนอะไรกันอีกนะครับ AI ไม่ได้ไปช่วยคุณดีลกับคนที่มีความรู้มากๆนะครับเช่นอาจารย์ผู้รู้คณะต่างๆหรือแพทย์พยาบาลเนี่ยนะครับเขายังก็คือมันช่วยได้แค่ร่างแบบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดงานด่วนอะไรเงี้ยแค่ input ข้อมูลเข้าไปแล้วได้ของลงมาออกมาเลยเงี้ยอย่างเงี้ยใช่นะครับอันนั้นอาจจะตอบได้นะครับก็แต่ว่าเทปนี้เนาะก็ EP นี้จะเป็นแนวว่ามันใช้งานยังไงก่อนนะครับส่วนคนอื่นจะไป develop พัฒนายังไงได้บ้างอันนี้รูปของเราอยู่แล้วใช่ไหมจะไปพัฒนายังไงได้บ้างก็อยู่ที่แต่ละคนนะอยู่ที่เราแต่ละคนเอาวิธีการนี้ไปใช้นะครับก็คลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับก็อาจจะมีสำหรับคนที่ติดตามช่องนะครับมีตอนนี้มี500คนขอบคุณมากคือผมก็ไม่คิดว่าจะมาตามกันนะครับแล้วก็ในช่องเราก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของข้อมูลข่าวสารทั่วไปอย่างเดียวเนาะเราก็มีเกมนะครับมีดนตรีด้วยเนาะมีดนตรีด้วยแล้วก็จะพยายามทำเรื่องอื่นๆด้วยนะครับมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะจะพยายามทำเรื่องอื่นๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สนุกด้วยจะไม่เอาข้อมูลที่เป็นทางเขาเรียกอะไรไม่เอาข้อมูลที่เป็นด้านวิชาการอย่างเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเข้าไปลองได้เลยนะครับ Discord นะครับโหลดโปรแกรมมาแล้วก็คุณก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็เจเนเรตรูปได้เลยนะครับตามที่ผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็ลองทำได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ